ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้พ่อก็มาอยู่ที่สวนท้องนาซึ่งสวยงามนะครับเป็นของสังคมชนเชียงรายที่ได้ซื้อไว้สมัยท่านวีระปัจจุบันก็มีคุณพ่ออาวุโสท่านหนึ่งชื่อเรียกอาวุโสได้ไม่รู้เนี่ยนะครับมาพบที่นี่นะครับที่เห็นนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแนะนำตัวเองสักหน่อยครับคุณพ่อผมคุณพ่อธงชัยสุวรรณใจนะครับเป็นพระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงรายที่ย้ายมาสมัยพระคุณเจ้าวีระนะครับแล้วก็มาอยู่กี่ปีแล้วที่นี่มาอยู่ที่นี่2ปีกว่าๆแล้วครับแต่ว่าเมื่อก่อนมาอยู่นานแล้วไม่ใช่เป็นคนที่รู้จักแถวนี้ดีเคยมาก่อนเมื่อ16ปีแรกมาอยู่7ปีครับ7ปีนะครับพี่น้องคุณพ่อธงชัยเนี่ยนะเป็นคุณพ่อที่ถือว่าอาวุโสละของสังฆมณฑลเชียงรายนะครับและเป็นคุณพ่อที่ได้ทำหน้าที่บุกเบิกหรือว่าก็ได้นะเป็นคล้ายๆมิชชันนารีเหมือนกันนะได้ทุ่มเทชีวิตเหมือนกันที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องโดยเฉพาะชาวอาขาเดี๋ยวคุณพ่อจะมีอะไรแบ่งปันให้เรารู้จักพี่น้องชาวดอยชาวอะไรที่นี่เยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ให้เราตั้งใจฟังดีๆนะคุณพ่อไม่บ่อยครั้งนะคุณพ่อจะมาสัมภาษณ์อย่างนี้เนี่ยก็วันนี้ก็ได้ให้เวลาพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ตั้งใจฟังดีๆสิ่งที่อยากจะให้คุณพ่อเล่าก็คือตอน7ปีที่แล้วคุณพ่อตอนนั้นมาด้านพ่อยังหนุ่มหรือยังอาวุโสอย่างนี้หรือจะหนุ่มอยู่ตอนที่ผมมานี่มาจากศูนย์คำสอนแม่ริมพระคุณเจ้าสังวาลส่งมาแทนคุณพ่อยอแซบสิริศักดิ์ยอแซบนะครับที่ป่วยอยู่ทุกวันนี้ย้ายกับราชบุรีผมมานี่ก็มาก็พระคุณเจ้าให้อยู่2วัดฮะวัดแม่พระบังเกิดเชียงรายแล้วก็อัศนวิหารปัจจุบันนะครับอัศนวิหารปัจจุบันแล้วก็ให้ไปดูแลแม่ข้าวต้มศูนย์คาเมเลียนศูนย์นั่นไปทำมิซาพวกคาเมเลียนยังไม่มาหรือไงเขามาแล้วครับแต่ให้ไปทำที่วัดฮะเพราะว่าเขานั่นกี่ปีมาแล้วเนี่ยกี่ปีมาแล้ว20มั้ย20ปีแล้วครับ20ปีแล้วแล้วตอนมาแล้วตอนนั้นที่คุณพ่อมาอยู่ที่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศแถวเชียงรายแถวแม่ข้าวต้มแถวศรีวิเชียรแถวเนี้ยเป็นยังไงบ้างอ๋อตอนนั้นยังไม่เจริญฮะตอนนั้นก็เป็นแบบชาวบ้านอยู่ด้วยกันเยอะไหมชาวบ้านชาวบ้านที่วัดพระฤทัยนี่ก็มีประมาณสัก30ครอบครัวแต่มาวัดก็ประมาณ30คนนะนอกนั้นก็เด็กๆวัดในเมืองเนี่ยนะครับแล้วทีนี้ตามดอยตามอะไรพี่คือได้ยินข่าวว่าพวกพี่น้องชาวอาขาเนี่ยเขารักพ่อธงชัยมากเลยนะใช่ครับมันเพราะอะไรอ่ะมันเป็นเพราะอะไรผมไปเขามาที่วัดของเราและชวนผมขึ้นไปตามหมู่บ้านของเขาคือหมายว่าชาวอาขามาที่วัดที่ในเมืองในเมืองแล้วก็บอกว่าไม่ได้ฟังมิซาไปไล่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็อยู่ตามสวนเฝ้าแล้วก็ไม่มีใบก็ผมไปเยี่ยมเขาตามป่าตามดอยเขตแม่ยาวแล้วก็ไปทุกที่ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นไปทุกที่เพราะว่าเขาบอกว่ามันขาดคนดูแลผมมาอยู่ที่นี่ขาดนายชุมพบาลว่าขาดนายชุมพบาลที่จริงพวกนี้เขามาจากไหนอ่ะเขามาจากพม่าทั้งนั้นแต่หนีไปอยู่ตามไร่ตามสวนเขาก็ไปอยู่รับจ้างแล้วก็อยู่ในเมืองพอมาในเมืองมาเข้าวัดมานี่แล้วก็เขาปากต่อปากเขากระจายว่าคุณพ่อคนเนี้ยใจดีใจกว้างมีอะไรมันให้ชาวบ้านหมดก็เลยมากันเต็มมันล้นวัดผมก็ขยายวัดขยายไปขยาย1ช่องขยายไปวัดหมายถึงวัดแม่พระบังเกิดเชียงรายที่เป็นอาสนะวิหารอยู่เนี่ยคนมันเยอะขึ้นครับตอนนั้นยังไม่มีโควิดก็นั่งใกล้ชิดๆกันเนี่ยตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วครับตอนนั้นที่ไปก็เพราะว่าพ่อพระสารนักบุญมาโกบทที่16ข้อ1516 17 18เนี่ยแล้วก็ข้อ20บอกท่านทั้งหลายจงไปทั่วโลกประกาศข่าวดีนะครับเรื่องพระเยซูเจ้าเนี่ยแล้วปลดศีลล้างบาปให้เขากลับมาแล้วก็พี่น้องไปอ่านดูนะครับมันเตือนเราเตือนผมเองนะครับแล้วก็ผมนี่ก็ตอนบวชก็เขาเขียนป้ายไว้
สงฆ์เพื่อปวงชนทุกคนจะได้รอดแล้วผมก็เลยไม่ได้อยู่วัดอ่ะพอเลิกมิสซาผมก็ไปตามรอยเลยกลับมามืดๆวันอาทิตย์ใช่ไหมนี่พูดถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์อย่างเดียวตอนนั้นชาวอาขาเนี่ยมีเยอะไหมพี่น้องชาวดอยเนี่ยเยอะครับเยอะครับเยอะอยู่ตามป่าตามรอยเนี่ยนั่นเยอะมา20ปีมาแล้วครับตอนนั้นพ่ออายุสักเท่าไหร่ตอนนั้น20ปีที่แล้วรู้สึกผมมาสมัยที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกเป็นนายกครับแล้วตอนนี้ก็คุณพ่อก็60ครับ60แล้ว64แล้วปีตอนนั้นก็น่าจะประมาณ450เนาะ40กว่าต้นมั้ย40กว่าแล้วครับแล้วเป็นยังไงเหนื่อยมั้ยวันที่มาอยู่ที่นี่เจอพี่น้องพูดกันภาษาขาเหรอพูดกันรู้เรื่องมั้ยผมพูดภาษาพื้นเมืองภาษาไทยอู่กับเมืองนะอู่กับเมืองครับแล้วก็พูดอาขาเวลาทำมิซานี่หน่อยฮะค่อยๆฝึกไปแล้วก็อยู่กับชาวบ้านก็พอดีผมไปไล่ผีไปช่วยอะไรเนี่ยครับพระเจ้าทำงานนะครับเหมือนไปไล่ผีได้สนใจไล่ผีมีไล่ผีที่มีประสบการณ์เล่าให้ฟังนิดนึงที่ไหนไล่ผีที่กำลังทำมิซาอยู่พอดีหมอผีมาแล้วชาวบ้านป่วยแล้วก็ดิ้นกลางวัดเนี่ยผมก็ทำมิซาอยู่ชาวบ้านบอกคุณพ่อผีเข้าผมก็ไม่เคยเห็นมีผีเข้าด้วยหรอผมบอกได้อ่านในพระคัมภีร์ว่ามีผีสิงแต่ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นแบบนี้ทุกคนตื่นเต้นผมบอกใจเย็นๆถ้าไม่มีใครไล่เดี๋ยวเลิกมิซาเสร็จแล้วทับศีลอะไรเสร็จทำของเราให้เสร็จเดี๋ยวพ่อไล่เองครับพอหลังมิซาเสร็จแล้วผมดูว่าเชื้อชนคนไหนจะกล้าไล่ทุกคนก็มองมาที่ผมคนเดียวเอาละสวยละทีผมก็เลยขอพระเจ้าครับพระเจ้าครับตอนนี้มันจำเป็นต้องทำละพระองค์ช่วยผมด้วยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นพระสงฆ์คนเดียวที่อยู่ที่เนี่ยผมก็ไปไล่ง่ายๆนะครับผมบอกว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดไล่ความชั่วร้ายหรือผีเนี่ยที่มันอยู่เนี่ยเพราะว่าผีน่าจะอยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนผมขอไล่ผีร้ายออกด้วยเดชพระนามพระดาพุทธพระจิตเนี่ยครับแล้วผีก็ออกใช้สูตรนี้ใช้สูตรนี้พี่น้องถ้าสังเกตดีๆนะพ่อธงชัยใช้บทสูตรเนี่ยแบบธรรมชาตินะใช่แบบออกมาจากใจเลยใช่แล้วก็พ่อดวงชัยไม่ได้ไล่ด้วยตัวเองใช่ได้ขอพระเป็นเจ้าช่วยให้มาไล่ผีตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อนะว่าที่ผีออกไปเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่เป็นเจ้าเพราะพระเป็นเจ้าจัดการนะครับอันนี้โอเคนะครับแล้วเป็นยังไงช่วงนั้นทำงานไปเยี่ยมพี่น้องมีคนกลับใจเยอะไหมคนล้างบาปเยอะไหมเยอะครับเยอะทั้งหมดเนี่ยครับที่หมู่บ้านไปเยี่ยมเยี่ยมผมไปตอนนั้นที่ผมตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องพื้นที่ทุกคนเขาบอกอันนี้เขตฉันเขตฉันผมไม่รู้ว่าเขตไหนไปเขตไหนผมไปมั่วหมดเลยเพราะว่าชาวบ้านมาที่วัดผมก็หานายชุมพบาลนายชุมพบาลในพระวสานว่าต้องไปตามหาลูกแกะอันนี้ผมก็ลำพึงเอ๊ะทำไมลูกแกะมาตามหานายชุมพบาลผมก็เลยไปนะครับไปถึงเวียงแก่นไปหมดเลยที่ทีมเอสทำเนี่ยไทยมิชชันนารีเนี่ยเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครไปเลยไม่มีใครไปครับนานนานทีนานนานทีปีหนึ่งเขาเจอพระสงฆ์ครั้งเดียวละครับครั้งเดียวครับแล้วก็ผมก็ไปที่นี่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าผมช่วยพระสงฆ์ทุกคนในเขตเชียงรายเนี่ยไปช่วยสอนคำสอนทุกที่ถ้าเรียกนะผมไปผมไม่เหนื่อยเพราะว่าผมรู้สึกมีพลังของพระจิตเจ้าทำงานพอหลังมิซาแล้วมันอยากจะขึ้นเขาละเป็นยังไงไม่รู้ถ้าอยู่นี่ก็ต้องสอนคำสอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองทีนี้เด็กก็ไปช่วยคณะเซอร์เขาทำงานหรือว่าเรียนหรือว่าทำอะไรตามตารางเวลาผมก็ขึ้นเขาครับเป็นอย่างนั้นขึ้นไปบนดอยก็ขึ้นไปบนดอยพี่น้องบนดอยเขาก็ดีใจเห็นคุณพ่อไปครับแล้วเวลาช่วงนั้นที่ทำงานเนี่ยนะก็มีความสุขดีพูดง่ายมีความสุขครับนะเสร็จแล้วหลังจากที่ต่อจากนั้นมาเนี่ยก็มีมิชชันนารีเข้ามามีคณะนู้นคณะนี้เข้ามามาช่วยกันตามดอยนู้นบ้างดอยนี้บ้างใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยพ่อก็อยู่ที่วัดที่สนามบินตรงนี้เขาเรียกวัดสนามบินวัดพระฤทัยนะครับวัดพระฤทัยเป็นวัดชุมชนอาคาสาขาของสนามวิหารครับคือคุณพ่อธงชัยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังเป็นผู้ช่วยอยู่ที่อาสนวิหารนะครับวันอาทิตย์ก็ไปฟังแก้บาปไปอะไรต่างๆช่วยเราและที่พักคือมาพัก
กับหมู่บ้านที่นี่พอดีที่สังคมมณฑลเราก็มีที่ตรงนี้ซื้อไว้สมัยท่านวีระเนี่ยนะครับก็มีบ่อปลามีท้องนาพ่อธงชัยก็ชอบชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่กับอย่างนี้ก็เลยมีความสุขอยู่กับที่นี่เราก็บอกเอาอย่างนั้นก็โอเคพ่ออยู่ที่นี่แล้วก็ดูแลช่วยเหลือกันไปนะครับจากนี่ไปพระฤาษีไปวัดในเมืองวัดแม่พระบังเกิดอาสนวิหารก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีครับ15นาทีก็ถึงแล้วนะครับอันนี้นี่คือพ่อธงชัยนะครับที่อยู่ที่นี่เป็นพระสงฆ์ไทยไม่ใช่มิชชันนารีมาเห็นรูปหล่อๆนี่ไม่ได้มาจากต่างประเทศนะใช่ครับอันนี้พ่อเขาเป็นคนเวียงป่าเป้าใช่ไหมใช่ครับเวียงป่าเป้านะครับมีน้องชายเป็นพระสงฆ์ด้วยครับน้องชายเป็นพระสงฆ์ชื่ออะไรชื่อท่านนายสุวรรณใจประจำอยู่ที่น่านนู่นแหละครับน่านในแม่น้ำน้ำท่วมอยู่ตอนนี้บ้านพ่อก็น้ำท่วมน้ำท่วมครับและเป็นไงท่านนายนี่อ่อนกับพ่อเยอะไหมอ๋ออ่อนกับผมไป2ปีฮะ2ปีเองเหรอเขา60กว่าแล้วเหรอไม่คือว่าบวชบวชใช่ไหมบวชต่อจากผม2ปีอายุเขา60ไหมอายุเขายังไม่ถึงฮะไม่ถึงเพราะว่าผมพ่อเพิ่งจะ60ผม64แต่ว่าเวลาผมเรียนเนี่ยผมออกไปเลี้ยงควายเกาะสัก2ปีเงี้ยเพราะว่าสมัยนั้นผมก็หยุดเรียนก่อนพอนึกได้กลับมาเรียนใหม่สมัยผมเรียนมันมีถึงป.7ผมก็เลยป.7ใช่สมัยโบราณเนาะแล้วก็สมัครเข้าบรรเนนครับพี่น้องได้ยินเสียงเมื่อกี้มั้ยเนี่ยเสียงเมื่อกี้ที่ร้องๆเนี่ยเป็นห่านนะห่านพ่อธงชัยเลี้ยงไว้ 5-6 ตัวมันเฝ้าบ้านเป็นมีเพื่อนเป็นห่านนะเป็นห่านใช่ๆอ้าวและงานแพทย์ธรรมเนี่ยนะที่พ่อทําเนี่ยพ่อมีความสุขกับงานแพทย์ธรรมเนี่ยงานอะไรงานแพทย์ธรรมมันมีหลายอย่างใช่มั้ยหลายอันนี้อะไรที่เป็นทำให้พ่อมีความสุขที่สุดเลยเวลาที่ทำงานแพทย์ธรรมเนี่ยเวลาสอนคำสอนเด็กเยาวชนเนี่ยจะมีความสุขมากเพราะได้เล่นกีตาร์ร้องเพลงได้ร้องเพลงกับที่เพลงที่เขาชอบนะครับไม่ใช่เพลงที่ผมชอบนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็มีปัญหาอะไรก็มาหาผมก็ไปอภิบาลตามที่ได้เรียนจากบรรเนนนะครับแล้วก็ก่อนจะไปนี่ก็บรรเนนยาแซกก็ให้สอนโอลาแอดลาโบลาก็คือต้องภาวนาแล้วก็สวดแล้วก็จะไปทำ งานอะไรก็อธิษฐานต่อพระเจ้าทุกครั้งที่พ่อจะต้องออกไปดอยไปอะไรเนี่ยพ่อก็ต้องภาวนาก่อนต้องภาวนาก่อนฮะต้องคุยกับพระเจ้าให้ช่วยเพราะว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของทั้งหมดผมเป็นเครื่องมือห่วยๆอันหนึ่งเท่านั้นเองถ้าพระองค์ไม่ช่วยผมก็คงตายไปนานแล้วครับ ครับนี่คือพ่อธงชัยเนี่ยง่ายๆชีวิตสมถะเรียบง่ายแล้วก็อยู่กับพี่น้องคนยากคนจนด้วยนะครับดูแลพี่น้องชาวดอยนะครับแล้วก็จะว่าติดดินไหมผมว่าแทบจะคลุกอยู่กับดินเลยนะครับเราจะเห็นถ้าเกิดไม่รู้จักมาก่อนเนี่ยเข้ามานึกว่าเป็นคนสวนนึกเป็นคนดูแลเฝ้าสวนนั่นก็ไม่ใช่นะพ่อธงชัยที่ดูแลตรงนี้นะครับแล้วก็มีความสุขอยู่กับตรงนี้นะครับที่ทำงานตรงนี้นะครับและในชีวิตของพ่อเนี่ยที่เป็นพระสงฆ์มาเนี่ยพ่อมีอะไรบ้างที่อยากจะฝากน้องๆฝากข้อคิดให้กับบรรดาพระสงฆ์รุ่นน้องๆของเราเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็ทั่วไปนะครับไม่ใช่เฉพาะเสียงเราทั่วไปครับที่จริงผมอยากจะให้มีชีวิตที่สนิทกับพระคืออ่านธรรมวัดฮะหรือว่าสวดภาวนาจากธรรมวัดแล้วก็มีเวลาลำพึงแล้วก็มีเวลาสวดส่วนตัวต้องอยู่กับพระองค์ฮะเพราะว่าไม่งั้นเราจะไปอยู่กับสิ่งอื่นซึ่งมันไม่ใช่พระเจ้าและจะทำให้แก่เสียเรียกของเรามันไม่มีความสุขมันจะสะดุดฮะนี่ในคุณพ่ออยู่ที่นี่พ่ออยู่คนเดียวที่นี่เนี่ยนะพ่อทำอะไรบ้างตื่นเช้าขึ้นมาแล้วทำกิจวัตรประจำวันของพ่อเนี่ยเนี่ยน้องๆอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้นะทำอะไรบ้างอยู่คนเดียวกันอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวตื่นขึ้นมาต้องภาวนาก่อนเพราะว่าบ้านเนรเขาสอนมันติดผงตีห้านี้ต้องตื่นแล้วเพราะว่าบรรเนนเขาฝึกผมดีฮะผมต้องขอบคุณบรรเนนยอแซบนะแล้วก็สวดภาวนาแล้วก็ทำมิสซาฮะเพราะว่าพึงภาวนาต้องเอาพระเจ้ามาก่อนส่วนเสร็จแล้วก็ไปเปิดปิดประตูปิดไฟอะไรให้เรียบร้อยดูแลทุกอย่างที่บริเวณนี้ครับแล้วก็กลับมาก็ทำอาหารทำข้าวหุงข้าวหุงข้าวข้าวกินเองใช่ไม่รบกวนใครแล้วก็ถ้าวันอาทิตย์นี้ก็ต้องท
ทานไข่สักฟองแล้วก็รีบไปทำมิซาไปฟังแก้บาปไปฟังแก้บาปไปฟังแก้บาปแล้วหลังจากนั้นก็ต้องไปขึ้นดอยขึ้นอะไรผมไปที่บ้านสันติสุขก่อนฮะไปหาอาคาสันติสุขทำมิซา7โมงหลังจากอภิบาลที่นู่นเสร็จก็ไปช่วยวัดใหญ่หลังจากวัดใหญ่ก็ขึ้นเขาฮะขึ้นเขาอีกครับนี่คือชีวิตประจำวันที่ทำอย่างนี้นะครับครับตัวผมเองเนี่ยนะมาที่นี่บางทีผมไม่ได้บอกพ่อธงชัยเราผมก็มีบางคนก็มาเยี่ยมมาเยือนแต่ผมก็มาถึงก็มาแล้วก็ผมก็ชอบบรรยากาศธรรมชาตินะครับก็มาอยู่ที่นี่บางทีเหนื่อยๆก็มาที่นี่แล้วก็เห็นพ่อธงชัยเนี่ยนะอันนี้ก็อย่าเพิ่งลอยนะก็เห็นว่าธงชัยเขาพูดจริงเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายจริงๆกับการสวดภาวนาการทำวัดเห็นเขาก็นั่งสวดนั่งอะไรมาถึงเขาไม่รู้ตัวนะครับนี่เรื่องจริงนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเห็นคุณพ่อธงชัยสนุกสนานอย่างนี้แต่ว่ามีชีวิตนะครับมีชีวิตที่จะ เป็นแบบอย่างได้กับแน่นอนที่สุดอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยก็มีคนก็บอกว่าคุณพ่อธงชัยเนี่ยเป็นอะไรขี้เมาเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าชาวบ้านเวลาเจอเนี่ยไม่เอาอาหารมาสตีเอาแต่น้ำสะอาดมาแต่มันเป็นแรงไปหน่อย เดี๋ยวนี้ก็เบาๆลงแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไหวไม่ค่อยไหวเพราะว่าแก่แล้วฮะแก่แล้วเหมือนวัยรุ่นไม่ได้แล้วครับก็เป็นอะไรที่ก็กลมกลืนกับชาวบ้านแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นที่สะดุดให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าชาวบ้านก็เข้าใจแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะพวกเราที่อยู่ทำงานเชียงรายก็ยอมรับว่าพ่อธงชัยเนี่ยเป็นที่รักของพี่น้องชาวดอยชาวอาคานะครับที่ไปที่ไหนอะไรก็ช่วยแล้วก็ให้แล้วก็ดูแลอย่างดีด้วยใจด้วยใจนะครับเอาละพ่อสุดท้ายเนี่ยจะมีอะไรจะฝากกับพี่น้องคาทอลิกในประเทศไทยเลยนะเพราะว่าคลิปเนี้ยมันจะออกไปทั่วๆเลยนะครับครับพี่น้องที่เราประเทศไทยเราตั้งแต่ปี2000หรือก่อนนั้นละให้อ่านพระคัมภีร์และจะได้ประกาศพระเยซูเจ้าให้คนที่อยู่รอบข้างวิถีชุมชนวัดเนี่ยครับเพราะว่าสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทยก็เน้นนะต้องเอาถ้าเราไม่อ่านเราจะเอาพระเยซูไปให้เขาเราก็จะให้ผิดๆนะครับให้เราได้ลำพึงมันได้อยู่กับพระแล้วก็พูดถึงพระเจ้าของเราแค่อ่านเท่านั้นเดี๋ยวพระเจ้าก็ตัดกับเราละเหมือนนักบุญเยโรมบอกว่าคนไหนไม่อ่านพระคัมภีร์ก็ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าไม่อ่านไม่รู้จักพระเจ้านะครับผมก็ขอให้ทุกคนได้อยู่ในสันติสุขของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของเราตลอดไปครับขอบคุณครับครับพี่น้องวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อธงชัยนะให้เวลากับเราแล้วก็เราได้ข้อคิดอะไรจากพระสงฆ์คนนี้พระสงฆ์ซื่อๆง่ายๆไม่มีชื่อเสียงอะไรใหญ่โตในทางโลกทางอะไรแต่ว่าทำด้วยจิตใจทำด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมีชีวิตอยู่อย่างนี้ด้วยความสุขในชีวิตสงพอสมควรนะครับมันวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พี่น้องก็ขอลาทั้งสองคนนะครับลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ